โอเคโทษทีนะน้องมองพลาดนะลูกนะมองพลาดไปนิดนึงน้องว่านครับลูกน้องว่านมาครับครับน้องว่านมานะครับน้องกังหันภูมิพัฒน์ครับลูกกังหันภูมิพัฒน์ครับมาครับโอเคกังหันภูมิพัฒน์มาแล้วน้องไพรครับมาแล้วครับโอ้โหรอเรือเยอะจังวันนี้น้องชาญมาทุกนาทีครับน้องไททันครับน้องไททันยังไม่มาเนาะยังไม่เห็นไททันเลยโอเคนักเรียนมาแล้วเปิดกล้องนิดนึงนะครับคนที่ปิดกล้องอยู่นะมาวินเปิดกล้องไม่ได้ครับเพราะไม่มีกล้องโอเคไม่เป็นไรค่ะน้องพราวเปิดกล้องหน่อยลูกน้องเชลีนค่ะมาค่ะโอเคค่ะน้องเชลีนเสร็จแล้วจะเป็นน้องพราวขอเสียงหน่อยสิลูกน้องพราววันนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยมาค่ะโอเคน้องพราวโอเคน้องพราวมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอน้องพราวตั้งตัวแป๊บหนึ่งนะคะน้องพราวบอกยังไม่ได้ตั้งตัวค่ะคุณครูขานะคะน้องปลายฝนลูกน้องปลายฝนมาค่ะมาค่ะปลายฝนน้องครีมค่ะมาค่ะน้องครีมพาใครมาเรียนด้วยลูกพาน้องมาเรียนด้วยเหรอพาน้องมาเรียนด้วยเหรอคะน้องครีมนะคะน้องจริงจริงค่ะลูกมาค่ะน้องจูโน่มาค่ะแล้วน้องมินตันเดี๋ยวตอนนี้มาค่ะนะครับขาดคนหนึ่งก็คือน้องไททันนะครับน้องไททันไททันเข้ามายังเอ่ยไททันเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวไปดูไททันแป๊บนึงนะลูกนะนะครับเอ้าสักครู่นะจ๊ะสักครู่นะจ๊ะโอเคมาแล้วมาแล้วนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีทำแบบทดสอบกันนะครับเดี๋ยวคุณจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเขาบอกว่าการไหว้นะครับเดี๋ยวนะครับคุณจะทบทวนให้การไหว้เนี่ยนะครับเป็นมารยาทที่ดีของคนไทยนะครับถ้าเกิดถามว่านะครับแล้วคนไทยเนี่ยมีมารยาทในการเจอหน้ากันคือการไหว้แล้วต่างชาติล่ะลูกต่างชาติเจอหน้ากันต่างชาติเจอหน้ากันก็ทำยังไงลูกโบกมือครับโบกมือก่อนกันนะครับนะครับนะจะมีนะครับนะครับจะมีประเทศไทยและแถบนะครับแถบบ้านเราเนี่ยอาเซียนบ้านเรานะที่ยกมือไหว้เช่นประเทศลาวประเทศนะครับพม่าอินเดียนะครับที่จะยกมือไหว้ทักทายกันแต่ประเทศไทยนะครับถือเอาเอกลักษณ์ในการไหว้นี่ลูกนะครับถือเอาการไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินะครับนักเรียนทราบไหมว่าการไหว้หรือการนะครับที่เราทำความเคารพกันโดยการยกมือไหว้พูดจาไพเราะอ่อนหวานเนี่ยเราทำไปแล้วเราจะได้อะไรรู้ไหมลูกรู้ไหมเราจะรวยชื่นชมคะอันนี้เก่งมากลูกน้องชันความชื่นชมถามว่าเราจะรวยขึ้นไหมไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้รวยเงินทองนะลูกไม่ได้รวยเงินทองโทษทีลูกไม่ได้รวยเงินทองแต่รวยด้วยอะไรลูกมาละอะไรลูกมาอะไรลูกมาละอะไรลูกเราจะรวยมาอะไรลูกมาละอะไรมารยาทเราจะรวยด้วยมารยาทนะครับนะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอย่างที่คุณครูเคยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประเทศสยามเมืองยิ้มนะครับเป็นประเทศสยามเมืองยิ้มนะเจอหน้าเจอตาก็ยิ้มไหนลองยิ้มสิลูกลองยิ้มสิไหนทุกคนลองยิ้มสิยิ้มอ่ะยิ้มอย่าหน้าบึ้งสิลูกยิ้มยิ้มสวยๆยิ้มหวานๆมาแล้วไททันมาแล้วสวัสดี
สวัสดีครับไททันสวัสดีครับเดี๋ยวรอชมพูดนะคะไททันเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะได้ครับได้ครับครับโอเคนะครับยิ้มสวยๆอันไหนยิ้มสวยๆยิ้มหวานๆสิไอ้ยิ้มไอ้นี่ต่อไปนี้นะนักเรียนนี่มินตันยิ้มสวยจังไอ้โทษทีมินตันยิ้มสวยจังเลยลูกนะครับแต่น้องพราวเรายิ้มสิลูกหน้าบึ้งเชียววันนี้สงสัยโดนคุณพ่อปลุกตื่นขึ้นมาใช่ไหมลูกนะครับนะเขาบอกว่าคนไทยเป็นเมืองยิ้มมารยาทอ่อนหวานยิ้มยิ้มกว่าตลาดลูกยิ้มยิ้มเห็นฟันนะครับนะจริงๆถ้าเราทุกคนนะนะครับตื่นเช้ามาลองทำแบบนี้ลูกตื่นเช้ามาปุ๊บไม่อยากให้วันนี้ทั้งวันเป็นวันที่ดูไม่ดีดูแย่ตื่นขึ้นมาปุ๊บนักเรียนทำอย่างนี้จะตามที่ครูเต้บอกไหมลูกยิ้มอ่ะยิ้มยิ้มโอ้ครับผมตื่นสายวันนี้ครับผมเลยวันนี้ตื่นสายเลยยิ้มไม่ออกใช่ไหมลูกครับไม่ได้ตื่นนะการก็ตื่นสายครับไม่ตื่นเช้าตื่นเช้าต้องเด็ดผมตื่นกลางเด็ดพวกหน้าทีผมก็ตื่นสายแต่ว่าตื่นเช้าตื่นสายไม่ว่าขณะที่อาบน้ำแปรงฟันก็ยิ้มไว้ลูกนะยิ้มไว้บอกยิ้มไว้แล้วดูโลกจะสดใสสวยงามนะครับนะยิ้มไว้โลกแล้วจะสดใสสวยงามนะครับเรายิ้มให้กับคนอื่นคนอื่นก็จะยิ้มรับมอบและมอบสิ่งดีๆให้กับเรานักเรียนจงจำไว้นะครับเหมือนที่ครูเคยเปิดคลิปให้ดูว่าทำอย่างไรได้อย่างนั้นให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเหมือนเจ้าจ๋อจำได้ไหมลูกมันเจ้าลิงลังเจ้าลิงเกเรอ่ะจำได้ไหมจำได้ครับได้ครับขอดูอีกได้ไหมคะให้ยังดูอีกเดี๋ยวเปิดให้ดูนะลูกนะนะครับนะเหมือนลิงจอมเกเรที่เราเปิดไปดูครั้งต่อครั้งต่อนี่ลูกนะครับว่าไปแกล้งคนอื่นไว้ยังไงเนี่ยสุดท้ายทุกคนก็มารังแกกับเราถูกไหมลูกใช่ไหมเราทำไม่ดีกับคนอื่นคนอื่นก็ทำไม่ดีกับเรานะครับนะแต่เด็กๆป.1ทับ2ของคุณไอ้โทษป.1ทับ1ของคุณครูเต้เนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักนะครับน้องนัทปิดไมค์หน่อยลูกมันสะท้อนนะลูกนะนะครับเป็นเด็กที่น่ารักพูดได้นะครับนะสิ่งแรกทุกวันเนี่ยเดี๋ยวทุกวันนะนักเรียนตื่นขึ้นมานะเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ้มให้นะยิ้มให้เลยยิ้มให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มยิ้มหวานหวานไหนไปฝนเรายิ้มสิลูกทำไมหน้าเศร้าล่ะลูกนะยิ้มหวานหวานให้คุณพ่อคุณแม่นะไหนจริงๆลองยิ้มหวานหวานสิลูกยิ้มหวานหวานสิลูกยิ้มนะโดนจะโดนดุโดนยังไงนะก็ยิ้มไว้ลูกยิ้มสู้ไว้นะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เข้าใจอ่อนยิ้มนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เข้าใจอ่อนนะครับนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เข้าใจอ่อนลูกนะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ดุเราขนาดนั้นนะครับไหนน้องการลองยิ้มสิลูกน้องการลองยิ้มสิยิ้มทำไมต้องมือช่วยล่ะลูกแก้มยุ้ยเกินไปนะนะครับมาเอ้าถามหน่อยถามหน่อยกังหันว่าลงกุลอยู่ไหนยกมือสิลูกกังหันว่าลงโอ้กังหันว่าลงกุลถ้าสมมติคุณครูมีขนมให้กังหันกังหันจะตอบว่าอย่างไรระหว่างขอบคุณครับกับขอบใจจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับใช้กับใครลูกไม่เรียนพอรู้จะรู้ไหมคนที่ทำไมกว่าเราใช้กับผู้ใหญ่ครับถูกต้องเก่งมากครับแล้วขอบใจเนี่ยใช้กับใครลูกเพื่อนค่ะเพื่อนหรือคนที่อายุทำไมกว่าเราต่ำกว่าเราต่ำกว่าแล้วพี่ต้องขอบคุณครับไหมครับพี่ก็ต้องขอบใช่ครับถ้าเราได้เราได้รับของจากพี่ใช่ไหมลูกหรือว่าต้องเด็กอย่างเดียวถึงจะต้องขอบใจต้องขอบใจหมดเหรอครับขอบใจก็คือในคนที่ระดับเดียวกับเราลูกเพื่อนเราหรือน้องเรานะครับเพื่อนหรือน้องเรานะครับที่เราจะต้องขอบใจนะครับที่เราขอบใจกันนะครับนะอ้าวนักเรียนคุณครูถามหน่อยว่าคุณครูถามนิดนึงว่านักเรียนรักคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ไหมลูกรักค่ะรักค่ะ
ค่ะรักนะแล้วถามว่าทุกวันนี้ไหนใครกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่บ้างโอเคเอามือลงทุกวันนี้ถ้ายังมีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้นักเรียนจะต้องยังไม่ถูกบ่นไม่ถูกดุไหนใครโดนคุณพ่อคุณแม่ดุบ่อยๆมั่งยกมือสิอ้าวน้องชาน้องชาอีคิวโอ้โหอันไหนมินตันเนี่ยมินตันโดนดุเรื่องอะไรคะลูกเล่นของไม่เก็บนั่นไงคุณครูเคยบอกแล้วนะครับเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงก็เป็นแบบนี้อยู่ตอนเด็กมาสี่ขวบครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เรียนเรื่องนั้นเลยครับผมเลยไม่รู้แล้วตอนนี้ทำหรือยังน้องว่าแล้วตอนนี้ทำหรือยังเอ่ยทำแล้วครับอ้าวมินตันคุณครูบอกนิดนึงนะคุณครูบอกแล้วนี่เคยเรียนกันแล้วนะเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงต้องทำยังไงลูกเก็บไม่เก็บให้เรียบร้อยบอกว่าต้องเก็บให้เรียบร้อยเพราะว่ามิฉะนั้นเดี๋ยวของเล่นของเธอจะลงไปอยู่ในถังขยะแน่แม่เดี๋ยวว่าแม่ก็ไปเก็บใส่ถังขยะนี่อ้าวคุณครูถามหน่อยสมมติว่าคุณแม่ใช้คุณแม่ใช้เดี๋ยวฟังคุณครูเต้ให้จบก่อนนะคุณแม่ใช้เหรออ่ะคุณแม่ใช้คุณแม่บอกว่าอ้าวน้องอะไรดีน้องมาวินสมมติน้องมาวินนะน้องมาวินเก็บจานบนโต๊ะให้หน่อยนะครับพวกเราจะตอบว่าอย่างไร1แม่ก็เก็บเองสิแหม2ได้ครับเดี๋ยวไปเก็บครับตอบข้อ1หรือข้อ2นี่ลูกข้อ2ข้อ2ข้อ2ครับข้อ2ข้อ2ข้อ2โอเคโอเคไหนใครยังทำตัวแบบข้อ1อยู่คุณแม่ก็เก็บเองสิไหนเรายกสารภาพสารภาพบาปมีไหมทายทานเสร็จแล้วยังไม่ช่วยคุณแม่เก็บบ้างยกมือมีไหมโอเคไม่มีนะลูกนะเก่งมากน่ารักมากมีแต่เล่นของเล่นยังไม่เก็บไหนอีคิวโดนดุเรื่องอะไรลูกเป็นเรื่องเหมือนมินตันเลยครับเรื่องเหมือนกันเรื่องของมินตันโอเคถือว่าเราอยู่ในพวกเดียวกันเนาะบางทีนะบางทีเราก็ยังคิดว่าเราเล่นเสร็จแล้วตอนเนี้ยเราเอาวางไว้ก่อนเราจะไปทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเล่นต่อถูกไหมลูกใช่ไหมเราคิดแบบนี้กันใช่ไหมลูกครับใช่ครับแต่บางทีหนึ่งเราต้องดูด้วยว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านเราเนี่ยนะลูกสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านเราเนี่ยมันเอื้ออำนวยหรือเปล่าบางทีอาจจะไปขวางทางเดินนะอาจจะไปขวางทางเดินนะครับมันจะทำให้เกิดการเกะกะได้นะครับเอ้ากังหันว่ารงคุณว่าไงลูกเห็นยกมืออ่าน้องไพร์เดี๋ยวน้องไพร์ต่อกังหันนะลูกนะโอเคค่ะกังหันว่ารงคุณว่าไงลูกโดนดุเรื่องอะไรลูกโดนดุเรื่องดูแท็บเล็ตอย่างเดียวไม่ยอมเรียนครับว้ายโทษทีน้องกังหันกังหันอันนี้ใส่แว่นเอาใส่แว่นใส่ตาหรือใส่แว่นอะไรลูกหรือแว่นกันแสงใส่แว่นกันแสงครับนั่นแหละเริ่มแล้วนักเรียนเชื่อไหมครับว่าเมื่อวันสองวันอ่ะเมื่อวันสองวันไม่ใช่วันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับคุณครูก็สอนเนี่ยตามปกตินี่แหละนะครับพอสอนเสร็จแล้วปุ๊บคุณครูละสายตาก็มาเล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมตามปกติความเคยชินของเรานะครับสิ่งแรกที่เราตื่นขึ้นมาส่วนใหญ่ทุกคนจะดูโทรศัพท์ไหนตื่นมาแล้วใครดูโทรศัพท์ของตัวเองบ้างยกมือสิผมไม่มีโทรศัพท์อ๋อไม่มีโทรศัพท์เก่งไหมครับผมไม่มีโทรศัพท์ผมมีครับผมไม่ได้ทำเก่งแน่ก่อนโอเคนะครับนะทุกคนระดับระดับผู้ใหญ่ขึ้นมาระดับครูขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาต้องเช็คโทรศัพท์เพราะว่าเผื่อมีไลน์นะครับมีการคำสั่งการอะไรต่างๆมาดูครับครับก็คือยังเข้าแบบทดสอบ20ข้อไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณแม่คุณพ่อผมไม่อยู่ครับไปฉีดวัคซีนได้ครับไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวคุณครูแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนะโอเคนะครับนะครับนะอย่างคุณครูเนี่ยต้องเช็คโทรศัพท์ว่าเอ๊ะมีไลน์อะไรเข้าไหมมีข้อความอะไรเข้าไหมและยิ่งตอนเนี้ยนะครับคุณครูก็ต้องเช็คบ่อย
เรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะครับบ้านคุณแม่ของคุณครูเนี่ยก็เสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะคุณครูก็จะเช็คกล้องวงจรปิดของทางอำเภอของทางตำบลนะครับว่าน้ำมาไหมคืออะไรปุ๊บคุณครูจะได้ขับรถไปช่วยทันนะครับตอนนี้คุณครูเริ่มมีอาการแสบตาแล้วนะครับคือเล่นโทรศัพท์มากใช้อะไรมากนะครับแล้วแว่นตอนนี้ครูไปเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้แว่นกันแสงหาไม่เจอของเยอะจัดนะครับอ้าวน้องไพรว่ายังไงลูกให้ดอนดึกเรื่องกินอาหารหกครับนะครับการทานรับประทานอาหารหกนี่เหมือนมารยาทในการรับประทานอาหารที่เราเรียนกันไปแล้วจำได้ไหมครับน้องไพรใช่ครับนะครับการรับประทานอาหารเนี่ยหนึ่งมารยาทในการรับประทานอาหารบนโต๊ะหนึ่งกินข้าวอย่างระมัดระวังนะครับทานอาหารพอดีคำนะครับนะทานอาหารพอดีคำและให้หมดถูกต้องไหมครับถ้าเรารีบทานนะครับถ้าเรารีบทานเนี่ยมันจะทำให้อาหารทำไมลูกหกเลอะเทอะทีก็ค่อยๆทานค่อยๆทานบางทีเราเกิดอาการพลาดเองนะครับเราพลาดเองนะครับไม่เป็นไรลูกทุกสิ่งที่อยากแก้ไขได้ไหมได้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้นะครับได้ค่ะน้องครีมโดนคุณแม่ดุบ้างไหมลูกไม่เลยนะครับน้องครีมเป็นเด็กที่น่ารักมากยกเว้นพี่พีเมียเนาะพีมเนาะนะครับน้องพีมยิ้มเลยนะครับอ้าวจริงๆโดนคุณแม่ดุบ้างไหมลูกคุณพ่อคุณแม่ดุบ้างไหมโดนก็มีนิดหน่อยอาจจะนะครับพวกเราก็จะโดนกันอยู่เรื่องเดียวก็คือ1นะครับเล่นของเล่นไม่เก็บให้เป็นที่เป็นทาง2นะครับบางคนเล่นแท็บเล็ตเล่นโทรศัพท์มากจนเกินไปนะครับถ้าเล่นโทรศัพท์เล่นแท็บเล็ตมากจนเกินไปเนี่ยนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่ามีผลกับอะไรมีผลกับอะไรรู้ไหมครับสายตาของตนเองนะครับชอบไหมลูกชอบนักเรียนไม่พิมพ์ข้อความกันนะลูกนะไม่พิมพ์ข้อความนะนักเรียนชอบไหมครับว่าไปไหนมาไหนต้องใส่แว่นตาตลอดชอบไหมไม่ชอบครับไม่หล่อนะไม่สวยนะใส่แว่นตาเดินแว่นตากลมๆบายแหมบางทีแว่นตาก็ทำให้หล่อได้นะครับเอ้ยคนละแบบกันนะลูกนะเอ้าถามหน่อยแว่นเกี่ยวกับอะไรตาครับตาค่ะตาค่ะตาครับตาค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงตาครับตาเจอพอดีเลยแว่นเกี่ยวกับอะไรแว่นเกี่ยวกับอะไรลูกตาค่ะตาค่ะตาค่ะรู้ครับครับแม่บอกว่าถ้าใส่แว่นแม่ตาจะไม่ดีแต่พอผมลองใส่ปุ๊บทุกอย่างปกติแม่เลยพูดว่าไอ้คิมน่าจะสายตายาวครับโอเคแว่นนะครับแว่นเกี่ยวกับหูนี่อันนี้เป็นมุกลูกแว่นเกี่ยวกับหูถ้าไม่เกี่ยวกับหูหลบนะลูกย่อยตลกว่านะครับแว่นนะครับเกี่ยวกับสายตาแล้วแต่อันเนี้ยคุณครูบอกว่าแว่นเกี่ยวกับหูถ้าไม่เกี่ยวกับหูล่วงไหมลูกว่างไหมเกี่ยวหูก็ดีค่ะแว่นเกี่ยวกับหูครูก็มีแว่นกันแสงแล้วอยู่ที่มือแล้วไหนบอกว่าหาไม่เจอไงครับเมื่อกี้หาไม่เจอจริงหาไม่เจอจริงเมื่อกี้หาไม่เจอจริงแต่พอหันไปปุ๊บเวลาสอนนักเรียนปุ๊บสายตาหันไปเลยนู่นครูไปไว้ในกองของลูกสาวคุณครูเอาไปให้รวมกันนะครับไม่เจอเลยใช่ไหมครับหาไม่เจอนะครับนะครับมารยาทในการรับประทานอาหารในการที่น้องไพบอกว่าน้องไพจะโดนดุเรื่องในของในการรับประทานอาหารที่หกเลอะเทอะถูกต้องไหมครับนะใช่นะครับมารยาทที่ไม่ดีอีกก็คือนักเรียนเห็นบางทีเราคุณแม่แกงจืดใช่ไหมลูกคุณแม่แกงจืดนะครับแล้วปากขึ้นมาโอ้สดดังโอ้โหไพเราะไหมน่าฟังลูกสดเสียงดังสวบสุบสวบเลยโอ้โหเป็นใครน่าใกล้ๆก็ไม่น่ารับประทานด้วยใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเอ้าแล้วลุกขึ้นยืนไปตักนี่ถือว่าดีไหมลูกลุกขึ้นยืนอย่างนี้เลยไปตักอาหารที่อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยดีไหมลูก
ไม่ดีค่ะไม่ดีนะครับไม่ดีค่ะถือว่าไม่ดีนะถ้าเกิดเราไม่ดีค่ะนะถ้าเราทานที่บ้านนะครับก็ไม่ดีคือไม่ดีไม่สมควรที่จะทำเลยนะครับไม่สมควรที่จะทำนะครับก่อนรับประทานอาหารคุณครูบอกแล้วต้องทำอะไรก่อนล้างมือ 3ข้อที่คุณครูบอกจำได้ไหม3ข้อที่คุณครูบอกจำได้ไหมกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ช้อนส้มล้างอะไรล้างมือ3อย่างนักเรียนจำให้ขึ้นใจนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับยิ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยกินร้อนคือกินของที่ปรุงสุกให้กินร้อนแบบแซ่บๆเลยใช่ไหมค่ะนะครับกินอาหารที่ปรุงสุกนะครับปรุงสุกนะครับอย่าไม่รับประทานของดิบช้อนกลางเราใช้ช้อนกลางในตักอาหารมาใส่ในจานเราลูกนะไม่เอาช้อนที่เราเนี่ยที่ตักเข้าปากเนี่ยไปตักอาหารมาใส่ในจานเราเราก็ไม่ทราบว่าเราเป็นไข้หวัดหรือเปล่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าถูกต้องไหมลูกนะครับเราเป็นไข้หรือเปล่าเราเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเราก็ไปตักนะครับล้างมือทุกครั้งเพราะเราบางทีเราไปเล่นนะเราไปเล่นของเล่นเราไปเล่นดินเล่นทรายเล่นอะไรมามันอาจจะติดในซอกเล็บซอกอะไรล้างให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้นักเรียนทำแค่นี้กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับนะเดี๋ยวถ้าเปิดเทอมมานักเรียนต้องทำสองอย่างนี้ให้ได้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดในเวลารับประทานอาหารน้องว่านคืออะไรลูกสิ่งสำคัญที่สุดในการรับประทานอาหารคืออะไรไม่อะไรกันไม่หกครับไม่ยิ่งกว่าไม่หกคือไม่อะไรกันลูกไม่พูดคุยครับถูกต้องครับไม่พูดคุยกันนะครับอันนี้คุณครูขอฝากนะไม่ว่าจะทำที่บ้านไปเที่ยวหรือที่โรงเรียนนะครับไม่คุยกันในขณะที่รับประทานอาหารนะครับอ้าวสุดท้ายความกตัญญูกตเวทีนักเรียนทุกคนมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังคำโทษทีลูกเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยงานบ้านตามความสามารถตามระดับอายุของเรานะครับแล้วก็เคารพและสำนึกในพระคุณของบิดามารดานักเรียนเห็นไหมลูกตามข่าวลูกจี้พ่อลูกฆ่าแม่เพราะอะไรนะครับเพราะสังคมปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะเด็กเหล่านั้นคนเหล่านั้นติดอะไรกันลูกติดอะไรลูกอะไรเสร็จติดเกมครับติดอะไรเสร็จติดลูกติดติดครับติดครับติดครับเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนไม่สนใจอะไรลูกไม่สนใจเพราะไม่สนใจเล่าเรียนใช่ๆทุกคนไม่สนใจเล่าเรียนนะครับฉันไม่เรียนพ่อแม่ส่งให้ฉันไม่เรียนฉันเอาตังค์ไปซื้อของที่ฉันต้องการมันเกิดมีการขโมยกันเกิดขึ้นนะครับจึงเกิดมีการขโมยกันเกิดขึ้นถามว่าสมมุติน้องชานครับคุณครูคุณครูเดี๋ยวขออนุญาตยกน้องชานขออนุญาตใช้ที่น้องชานกับครูเต้นะสมมติน้องชานมีกล่องดินสอที่สวยงามแบบนี้นะนะครับครูเต้เห็นครูเต้อยากจะได้นะครับบางคนก็ไปลบเล้าคุณพ่อคุณแม่ให้ซื้อให้ถูกต้องไหมลูกนะครับแบบกล่องดินสอเป็นรูปรถอย่างนี้นะผู้หญิงกล่องดินสอเป็นรูปการ์ตูนอะไรอย่างนี้หรือดินสอนะครับเห็นดินสอสีสันสวยงามนะครับสีสวยอยากจะได้บ้างนะครับครูเต้ทำยังไงเห็นน้องชานวางไว้ที่โต๊ะครูเต้ก็ไปหยิบแบบนี้นิสัยดีไหมลูกนิสัยดีไหมลูกไม่ดีค่ะครับก็เกิดการขโมยกันเกิดขึ้นนะครับเขาจึงบอกว่าจงพอใจในส่วนจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะครับดินสอทุกอันนะครับเขียนได้เหมือนกันหมดไหมลูกเขียนได้เหมือนกันหมดไหมใช่ครับถึงแม้จะสวยไม่สวยก็เขียนได้เหมือนกันถ้าเหลาไปมากๆสั้นไหมลูกเดี๋ยวก็ทิ้งอยู่ดีนะครับนะจ
จงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะครับดินสอทุกแท่งเหมือนกันหมดทั้งโลกจะถูกจะแพงก็เขียนหนังสือได้เหมือนกันหมดนะครับจะถูกจะแพงหรือจะอะไรกันต่างๆนะครับก็เขียนได้เหมือนกันหมดแต่บางอันก็ใช้ไม่ดีนะคะถ้าใช้ไม่ดีเราก็เลิกใช้แล้วเราก็ลองหาอันที่เหมาะมือนะครับแต่อย่าไปเสียตังค์ซื้อเยอะนะครับเสียตังค์ซื้อเยอะเราใช้ให้หมดเป็นแท่งๆไปนะครับนะอย่าได้อย่าอยากได้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นนักเรียนบางคนดูใน YouTube แหมยูทูบเบอร์โอ้โหมานะครับยูทูบเบอร์มานะครับยูทูบเบอร์นะครับโอ้โหเห็นแล้วอยากจะได้นะครับอันนี้คุณครูขออนุญาตนิดนึงนะครับเห็นแล้วอยากจะได้เห็นอะไรไหมลูกต้นกระบองเพชรแล้วก็ต้นน้องบองครับอันนี้คือเรียกว่าต้นน้องบองโอ้โหอยากจะได้อันนี้คุณครูไม่ได้แนะนำว่าต้องนักเรียนต้องซื้อหรืออะไรไม่ใช่นะลูกอันนี้ยกตัวอย่างเฉยมันก็มีครับที่เรากดแล้วมันจะพูดตามใช่นะครับน้องบองโอบเพราะอะไรถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยนะครับแค่นะครับเนี่ยมันความสามารถของมันเนี่ยแป๊บนึงลูกสวัสดีจ้าเราน้องบองนะแค่นี้ความสามารถสวัสดีจ้าเราน้องบองนะความสามารถนะครับความสามารถแค่นี้แค่นี้ถามว่าทุกคนอยากได้อยากได้ไปเล่นฮัลโหลนะครับอ่ะ EQ ปิดเสียงก่อนลูกนะนะครับนะโอเคขอบคุณมากนะครับ EQ นะเพราะว่าอะไรอยากได้เพราะอะไรเล่นเอามาเป็นเพื่อนเล่นนะครับอาจจะเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆนะครับเด็กแรกเกิดที่ว่าประมาณก่อนอายุ1ขวบที่เขาสามารถพัฒนาการในการพูดได้เราอยากได้ไปเห็นใน YouTube ในอะไรอยากได้ก็ลบเล้าให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อถามว่าสมควรไหมลูกสมควรไหมไม่สมควรไม่สมควรนะครับตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวละไม่ใช่ตัวละ50 60นะ 2-300 นะลูกนะไม่ราคาแพงนะครับนะบางคนอุ้ยอะไรนะดาบพิฆาตอสูรอยากได้เสื้อคลุมดาบพิฆาตอสูรนะครับบางทีเสื้อนานมีคนชูมีคนชูนอกบอกหนูมีค่ะหนูมีค่ะแล้วมีการต่อรองนี่บางคนมีการต่อรองแบบนี้ด้วยนะครับสมัยก่อนเดี๋ยวคุณครูเล่าให้ฟังนิดนึงสมัยก่อนตอนที่คุณครูวัยรุ่นนะครับเอายกตัวอย่างน้องชายคุณครูแล้วกันนะครับน้องชายคุณครูตอนนั้นคุณครูก็เรียนม.ปลายแล้วล่ะน้องจะอยู่ม.ต้นจะขึ้นม.ปลายนะครับบอกว่าหนูไม่อยากเรียนถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ออกรถมอเตอร์ไซค์ให้หนูก็ไม่เรียนคุณครูก็คิดในใจว่าเอ๋คุณครูเวลาไปเรียนคุณครูก็นั่งรถเมย์นั่งเรือด่วนไปนะลูกนะนั่งรถเมย์นั่งเรือด่วนไปเอ๊ะทำไมจำเป็นจะต้องขอมอเตอร์ไซค์กับคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็ไปสามารถไปเรียนได้นะครับน้องขอมอเตอร์ไซค์1คันเพื่อไปเรียนเอ๊ะครูก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเขามีมอเตอร์ไซค์เขาจะเรียนเก่งเหรอนักเรียนคิดว่าเรียนเก่งไหมไม่ได้ช่วยอะไรครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็เรียนเก่งไม่ถึงขึ้นอยู่กับใครไม่ได้ไปส่งโรงเรียนช่วยอะไรครับตัวเรานะครับช่วงนั้นแบบช่วงวัยรุ่นนักเรียนเคยเห็นข่าวไหมลูกวัยรุ่นเนี่ยชอบอะไรกันขับรถแล้วรถก็ชนอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอคือเอาไปแข่งกันบนท้องถนนถามว่าซื้อมอเตอร์ไซค์มาสรุปคุณพ่อคุณแม่ครูต้องเสียค่าปรับเสียค่าพยาบาลต้องมานั่งดูแลเกิดอุบัติเหตุรถชนนะครับมันเลยถือว่าเป็นความจำเป็นไหมลูกไม่จำเป็นนักเรียนก็ถือว่านะครับนักเรียนก็นะครับนักเรียนก็ถือว่าสิ่งอะไรที่นะครับสิ่งอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับนักเรียนก็ไม่ลบเล้าไม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อนะเพราะในช่วงนี้ไหนจะเกิดโควิดใช่ไหมลูกไหนจะเกิดโควิดไหนจะเกิดอะไรอีกฝนตกท่วมโอ้โหถ้าน้ำท่วมนี่บ้านใครไม่มีสระว่ายน้ำเรียกน้องน้ำมาหาเลยมาฉันจะทำสระว่ายน้ำนะครับอันตรายนะลูกนะ
นะครับอันตรายนะถ้าน้ำท่วมนะตอนนี้หลายจังหวัดน้ำท่วมแล้วนะครับโรคที่มากับน้ำท่วมคือโรคน้ำกัดเท้าโรคตาแดงนะครับและจะเกิดการเสียชีวิตถ้าน้ำสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะไปแปะลิงก์นะครับข้อสอบนะครับส่งไว้ในไลน์แล้วก็ส่งไปใน Google Classroom นะครับนะเดี๋ยวนักเรียนเข้าไปทำข้อสอบนะครับออกไปทำข้อสอบได้เลยนะครับคุณครูครับคุณครูยังไม่ได้ส่งมาครับเดี๋ยวสิครับจะเย็นสิลูกคุณครูครับถ้าออกไปแล้วแล้วคุณครูจะไปแปะเร็วมาเลยใช่ไหมครับครับตอนนี้ครูแปะไปในไลน์เรียบร้อยแล้วนะครูค่ะวันนี้ไม่ทำแบบฝึกหัดเหรอคะไม่ทำค่ะไม่ทำค่ะไหนอะคะหนูไม่เจออ๋อหนูเจอแล้วค่ะออกแล้วนะโอเคค่ะแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณ